ในช่วงของโควิด-19 ยังมีเรื่องดีค่ะที่เราเห็นได้ชัดเลยคือน้ำจิตน้ำใจของคนไทยยิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะมีการช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องระดมความช่วยเหลือกันไปผ่านหน่วยงานต่างๆให้กับผู้ประสบภัยให้กับผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนนะคะอย่างที่พยัคฆ์ประกันภัยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะมีการทำโครงการปันอิ่มน้ำใจชาวทิพย์หลั่งไหลสู้ภัยโควิดค่ะโดยในภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะมีดร.สมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณวิชุดาไตรธรรมที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมผู้บริหารและพนักงานทิพยประกันภัยที่มีจิตอันเป็นกุศลจัดกิจกรรมทิพปันอิ่มน้ำใจชาวทิพหลังหลายสู้ภัยโควิดค่ะมีการรวบรวมเงินบริจาคส่วนตัวจากผู้บริหารและพนักงานที่ต้องการช่วยเหลือแบ่งปันตามจิตศรัทธาเพื่อนำไปจัดซื้อเข้ากล่องพร้อมกับน้ำดื่มนะคะแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ในช่วงทุกๆวันอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะในกิจกรรมดังกล่าวนะคะมีพันตำรวจเอกสุธีเสน่ห์ลักษณาผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆร่วมกิจกรรมด้วยณบริเวณตู้ปันสุขสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆห่วงใยเป็นที่สุดนี่คือสโลแกนของทิพยประกันภัยในช่วงนี้ค่ะครับและนี่เป็นการช่วยเหลือประชาชนแต่นอกจากนั้นบริษัททิพยประกันภัยเขาก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับดร.สมพรสืบทวินกุลนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ทิพยประกันภัยมอบชุด PPE ฮะก็เป็นชุดป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อสร้างความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับโดยในการนี้เนี่ยได้มอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือมีพลเรือตรีธนรักษ์เอี่ยวสานุรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับเป็นผู้รับมอบทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลดโอกาสในการติดเชื้อจากการดูแลผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือกรุงเทพมหานครนั่นเองครับค่ะนี่ก็เป็นภาพกิจกรรมนะคะที่เราได้รวบรวมกันมาจริงๆภาพที่คนไทยช่วยเหลือกันมีให้เห็นอยู่ทุกวันโดยเฉพาะช่วงโควิดแบบนี้นะคะอยากให้มันเป็นภาพที่มีต่อไปแม้จะหมดโควิดแล้วก็ตามเพราะเจอปัญหาอะไรถ้าคนไทยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเราจะฝ่าฟันวิกฤตไปได้อย่างแน่นอนนะคะก็ฝากด้วยสำหรับเรื่องน้ำจิตน้ำใจของคนไทยค่ะ